กรณีนี้นะคะนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพักไทยรักษาชาติ นายชูศักดิ์สิรินินประธานที่ปรึกษากฎหมายพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนําของพักด้วยนะคะทั้ง3คนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องพร้อมนําสํานวนไปส่งอย่างพนักงานอายการคดีอาญาในคดีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอส่งผู้แทนไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหา ว่าทั้ง3าคนนี้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 mm. ก็คือไปยุโยงปลุกปั่นจากกรณีการถแถลงผลงานของคอสช,อชอในหัวข้อ4ปีที่ล้มเหลวของรัฐบาลและคอสช,อชอนําไปสู่ความมืดมนและอันตรายณที่ทําการพักเพื่อไทยโดยมีการถแถลงเมื่อวันที่17พฤษภาคม2561ค่ะมีรายงานบอกว่านะคะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมา พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาสได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่14กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าผลการสอบเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนที่อายการสั่งสอบเพิ่มยังได้มาไม่ครบแล้วก็พิจารณาไม่แล้วเสร็จก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะซึ่งคดีนี้ ทางพนักงานอายการได้เคยนัดฟังคำสั่งครั้งแรกเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็มีคำสั่งให้เลื่อนวันฟังคำสั่งคดีออกไปก่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมขอให้สอบเพิ่มเข้ามาพนักงานอายการก็เลยมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการร้องขอความเป็นธรรมออกมาค่ะ ส่วนคนที่ร่วมแถลงข่าวทั้งหมดนะคะก็ประกอบไปด้วยพลตำรวจโทวิโรธเปาอินนายปลอดประสบสุรศสสดีคุณโพกินพลกุลคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาคุณชัยกเกษมนิติสิริพรนพดลปัฐมะนะคะคุณจตุรนใช้แสงคุณชูศักดิ์สิรินีแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยคะ่ะ